สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคับโอเคนิติเทพนะครับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่อง Transformers กัน t r a n s f o r m e r ภาคแรกนะครับกำเนิดขึ้นเมื่อ14ปีที่แล้วโดย Michael Bay อันนี้โอ้ยมันสะท้อนแสงอ้าวมันยังสะท้อนแสงอยู่ครับพี่โอมีแผ่นสะสมทั้ง4ภาคเลย4ภาคภาคแรกนะครับภาคแรกทุกภาคเป็นของ Mi c ค a e l Bay หมดกำกับโดยไม c h a e l Bay นะครับไม่ใช่เป็นของ Mi c h a e l Bay มันเป็นของ h a s b r o แล้วก็ค่ายพาราเมล์นะครับนี่ภาคสอภาค2องชื่ออะไร Revenge of the Fallen นะครับภาคสภาค3 Dark of the Moon ภาคสได้อภินันทนาการมาจาก MVD ขอบคุณมากนะครับแต่ละภาคแต่รู้สึกว่าจะเป็นของแต่ละค่ายหมดเลยนะภาคสครับ Age of Extinction อ,อันนี้ยังไม่ได้แกะดูเลยส่วนภาค5เป็นภาคที่มีคะแนนแย่ที่สุด มีรายได้ที่ไม่แย่เท่าไหร่ก็ประมาณ700ล้านทั่วโลกนะครับก็ทั้ง5ภาคเนี่ยแต่ภาค5พี่โอไม่ได้สะสมเพราะว่าพี่โอไม่ชอบมันไม่สนุกนะครับภาค5ชื่อ the last Jedi ไม่ใช่ The last night ครับก็ทั้งหมด5ภาคนี้คือผลง,งานของไมเคิลเบย์แต่แล้วหลังจากที่ภาคนี้ได้รับคำวิจารณ์ที่แย่มากแล้วก็ มีรายได้ที่ต่ำกว่า4ภาคนี้ไมเคิลเบย์ hmm. ก็เลิกต่อก่อนก่อนที่จะมีเรื่องนี้ไมเคิลเบย์บอกว่าจะมีอีก2ภาคแล้วก็มี b ั b b บ e b บด้วยสุดท้าย b ั b b บ e b บก็ให้คนอื่นกำกับแต่เขาก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์นะครับล่าสุดมีการประกาศจากพารเมาลแล้วว่าจะมีภาคใหม่อ้อเดี๋ยวโปสเตอร์นี้พี่โอยังมีเหลืออีก2แผ่นนะครับใครสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้จากยู่ร์แซลครับ เคยเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าซื้อสั่งซื้อในเว็บตั้งพันสีโอ้โหพี่โอเห็นว่านี่ยังมันยังแบบว่ายังม้วนมา4ีหปีแล้วมันเลยยังไม่คลายตัวนะครับก็ภาคใหม่นี้ไม่มีไมเคิลเบย์กำกับเดี๋ยวพี่โออ่าน,นก่อนว่าเป็นผลงานของใครก็สตีเวนสปิลเบิร์กยังคงเป็นผู้อำนวยการสร้างอยู่นะครับผู้กำกับชื่อ สเตฟานเคปเปิลจูแล้วก็นำแสดงโดยแอนโทนีรามอสและโดม i นิกฟิชแลกนะครับจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปี2022ชื่อตอนว่า Rise of the Beast ครับก็เป็นคิดว่าน่าเนื้อเรื่องก็น่าต,ต่อกันเพราะว่าทางค่ายหนังเขาเรียกว่าภาค6แต่ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องของ Michael Bay ใดๆกับภาค6นี้เลยนะครับ ก็คงจะได้เวลาสะสมต่อไปถ้าภาค6ออกมาสนุกพี่โอก็จะสะสมต่อแล้วก็คงจำเป็นต้องซื้อแผ่นนี้เพื่อให้มันเข้าคอลเลกชันด้วยพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่มีรูปจากภาค6นะครับ